เทคนิคกู้นมแม่โดยใช้เครื่องปั๊มนมให้นมแม่กลับมาเพิ่มขึ้นได้อย่างสำเร็จคลิปนี้คุณแม่ที่ให้นมลูกต้องรู้และต้องดูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นคุณแม่นักปั๊ม 100% ค่ะตอนนี้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่6ปี8เดือนนะคะเป็นคุณแม่ที่คลั่งนมแม่เอามากๆนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยผ่านประสบการณ์นะคะที่นมแม่ลดหดหายนะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้นมแม่ของตัวเองกลับมาได้อย่างสำเร็จนะคะคลิปนี้มาแบ่งปันทั้งหมดนะคะในเรื่องของการกู้นมแม่กลับมาได้อย่างสำเร็จก่อนอื่นนะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกต้องรู้ก่อนสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้นมแม่น้อยนะคะนั่นก็คือ1เลยนะคะคุณแม่เอาลูกมาดูดเต้านมแม่นะคะช้าเกินกว่า2ชั่วโมงหลังจากที่แม่คลอดลูกค่ะ2ก็คือคุณแม่นะคะเอาลูกดูดเต้านมแม่ไม่ถูกวิธีปากลูกนะคะไม่ได้งับทั้งหัวนมและลานนม3นะคะแม่มีความเครียดกังวลเจ็บปวดอ่อนเพลียไม่สบายพักผ่อนน้อยอดอาหารดื่มน้ำน้อยหรือว่าช่วงนั้นนะคะมีรอบประจำเดือนก็เลยทำให้นมแม่นะคะลดลงในช่วงนั้นค่ะ4นะคะแม่มีการกินยาบางอย่างที่ไปลดปริมาณการสร้างน้ำนมแม่ยกตัวอย่างเช่นยาลดน้ำมูกนะคะเม็ดกลมสีเหลืองที่ชื่อว่าคอเฟนิรามีนนะคะหรือว่ายาลดน้ำมูกนะคะที่ชื่อว่าซูโดอิฟริดีนนะคะยา2ตัวนี้นะคะก็จะไปลดการสร้างน้ำนมแม่รวมถึงยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะคะยาคุมกำเนิดชนิดนี้ก็จะไปลดการสร้างน้ำนมแม่เช่นเดียวกันค่ะข้อ5นะคะแม่ไม่ได้เอาลูกมาดูดเต้านมแม่บ่อยนะคะตกรอบปั๊มนมไม่เกรียงเต้าหรือเคยเกิดปัญหาคือท่อน้ำนมอุดตันข้อ6นะคะแม่ป้อนนมผงให้ลูกกินลูกติดการดูดขวดนมไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่กลับมาดูดเต้านมแม่อีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เลยทำให้นมแม่ลดลงนั่นเองแล้วก็มาถึงวิธีการกู้น้ำนมแม่นะคะแม่โบแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ต้องการจะกู้น้ำนมแม่นะคะควรที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่าจะสามารถที่จะกู้น้ำนมแม่กลับมาได้ดีกว่าเนาะส่วนเครื่องปั๊มนมที่แม่โบใช้นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะของ Plenitude ค่ะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดนะคะราคาไม่แพงแต่ประสิทธิภาพคือแรงมากนะคะมีให้เลือกใช้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้น้ำนมแม่กลับมาได้ดีและวิธีการกู้น้ำนมแม่ของแม่โบนะคะดังนี้เลยนะคะปั๊มนมต่อหลังลูกดูดใช้ระยะเวลาในการปั๊ม 5-10 นาทีโดยใช้โหมดกระตุ้นหรือ Massage Mode นะคะต่อด้วยโหมดดูดน้ำนมหรือ Expression Mode นะคะหรือจะใช้เป็นโหมด 2-in-1 ก็ได้2นะคะให้คุณแม่เพิ่มรอบในการปั๊มนมเป็นทุก2ถึง3ชั่วโมงเพื่อให้ฮอร์โมนนมแม่สูงอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะลุกขึ้นมาปั๊มนมในช่วงเวลาตี2ถึงตี3พอเป็นช่วงนาทีทองฮอร์โมนนมแม่สูงสุดนะจะยิ่งทำให้นมแม่เพิ่มขึ้นข้อ3นะให้คุณแม่ปั่นจี๊ดโดยใช้โหมดกระตุ้นโดยตัวเครื่องจะดูดหัวนมทีๆเหมือนกับการปั่นหัวนมเพื่อช่วยเพิ่มน้ำนมแม่ร่วมกับการปั๊มนมแบบพีพี 1-2 ครั้งต่อวันส่วนรอบปั๊มนมรอบอื่นๆคุณแม่ก็ปั๊มนมตามปกติค่ะตัวอย่างรอบปั๊มนมพีพีให้คุณแม่เลือกเอาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ได้เลยเช่นวิธีการปั๊มนมแบบพีพีแบบที่1ใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนม20นาทีแล้วพัก10นาทีจากนั้นปั๊มต่ออีก10นาทีแล้วพัก10นาทีและปั๊มนมต่ออีก10นาทีรวมใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมทั้งสิ้น60นาทีค่ะและการปั๊มนมแบบพีพีแบบที่2นะคะใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนม10นาทีพัก10นาทีและปั๊มนมต่ออีก10นาทีรวมใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมทั้งสิ้น30นาทีค่ะโดยการปั๊มนม PP ทั้ง2แบบนี้นะคะจะใช้โหมดกระตุ้นต่อด้วยโหมดดูดน้ำนมหรือจะใช้เป็นโหมด 2-in-1 ก็ได้และจบด้วยโหมด Double Frequency นะคะเพื่อช่วยรีดน้ำนมแม่ออกให้เกลี้ยงเต้าได้มากที่สุดค่ะการกู้น้ำนมแม่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยวินัยอย่างยิ่งยวดต่อให้ปั๊มนมแล้วได้เพียงลมออกมาหรือปั๊มนมแล้วได้เพียงฝอยละอองของน้ำนมติดกลวยปั๊มนมออกมาก็ต้องปั๊มนมต่อปั๊มแบบไม่เคร่งเครียดไม่ไปเพ่งปริมาณน้ำนมที่ไหลออกมาปั๊มไปแบบผ่อนคลายนะคะแล้วก็ก่อนที่จะปั๊มนมนะคะแนะนำว่าควรที่จะจิบน้ำอุ่นๆนะคะหรือว่าน้ำคิงน้ำหัวปลีนะคะก่อนที่จะเริ่มปั๊มนมก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ได้และนมแม่จะกลับมาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่ที่แม่โบเจอคุณแม่หยุดให้นมลูกไปไม่เกิน1สัปดาห์หลังจากที่คุณแม่ได้พยายามกู้น้ำนมแม่ก็พบว่านมแม่กลับมาเร็วหรือลูกของคุณแม่นะคะอายุยังไม่เกิน5เดือนคุณแม่ได้พยายามกู้น้ำนมแม่แม่โบก็เจอว่านมแม่ของเขาอะค่ะกลับมาเร็วเช่นเดียวกันสุดท้ายแม่โบขอส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ที่พยายามกู้นมแม่ขอให้นมแม่ของคุณแม่นะคะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ในเร็ววันและหากแม่คนไหนนะคะอยากที่จะครอบครองเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้าเครื่องเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาประสิทธิภาพแรงนะ
ะคะของเพนทิจูดเครื่องนี้เหมือนกันกับแม่โบแล้วก็คุณแม่สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเพนทิจูดไทยแลนด์อยากรู้ว่าประสิทธิภาพของการปั๊มนมการกู้น้ำนมแม่ของเขานะคะดีแค่ไหนต้องทดลองใช้ด้วย2เต้าของคุณแม่เองนะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แบ่งปันให้กับแม่ๆท่านอื่นได้รู้ด้วยและหากแม่ๆนะคะมีคำถามหรืออยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองสามารถกู้นมแม่กลับมาได้อย่างสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะเม้นไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แม่โบจะรออ่านนะและในวันนี้นะคะแม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ